สวัสดีครับกลับมาอยู่ในเกมมีดโซเชียลเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาสอนการเล่นเกมเท่านั้นนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ช่องของผมนะครับที่เพิ่งเปิดมาใหม่นะครับมีคนติดตามนะครับคนSubscribe ถึง100คนแล้วนะครับดีใจมากๆเลยจริงๆไม่ได้กะจะทำอะไรจริงจังนะก็คือกะเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าปรากฏมันก็ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็มีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเกมอื่นๆเข้ามาลองเล่นดูนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะว่าก็จะมีคนกดติดตามกด Subscribe เยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับนะนี่ก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับไม่เคยทำ YouTube มาก่อนเลยนะครับอันนี้คือครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มทำด้วยก็อาจจะมีพูดผิดบ้างถูกบ้างนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะนั้นคลิปนี้นะครับก็เลยตั้งใจที่จะทำจริงๆนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามกันทุกๆคนเลยนะครับโดยที่จะบอกเคล็ดลับของเกมนี้นะครับเพราะว่าจริงๆเริ่มต้นทำ YouTube นะครับเพราะว่าเกมนี้เลยนะครับแล้วก็กะว่ามีผู้ติดตามผู้ Subscribe ครบ100คนเนี่ยนะครับก็ยังขออยู่ในเกมนี้อยู่นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยผมเองก็ยังเล่นเกมนี้อยู่นะครับเล่นทุกวันเลยนะครับสนุกมากชอบมากด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ยังทำรายได้อยู่สม่ำเสมอเลยนะนะครับก็วันนี้นะครับจริงๆอยากจะมาบอกเคล็ดลับบางอย่างที่เป็นการส่วนตัวละกันเนาะที่ผมเล่นแล้วก็ได้กำไรนะคือเกมนี้เล่นแล้วได้กำไรจริงๆเนี่ยอย่างปีก่อนๆเนี่ยมีโอกาสเล่นหลายเกมมากเลยนะแล้วก็บางเกมก็ปิดตัวลงบางเกมบินไปบางเกมล้มหายตายจากไปก็มีเยอะแยะเลยนะครับก็ขาดทุนไปเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ทำให้พอร์ตฟื้นขึ้นมาแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับเกมนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีช่วงที่ซื้อตัว Uncommon มาเนาะลงทุนไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เพิ่งขายไปนะครับช่วงที่ราคามันลงมาแรงๆนะครับก็เป็นการบริหารความเสี่ยงไปนะครับก็ขาดทุนนะขาดทุนกำไรนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังถือว่าได้กำไรนะกำไรน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังดีที่ได้นะครับแต่ก็กลับมาเล่นตัวนี้จริงๆเล่นตัวนี้ครับเล่นนานสุดแล้วนะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีการละกันนะครับจริงๆเนี่ยนะครับหลักๆที่สำคัญเลยนะครับก็คือการอัพค่า attribute ครับนะครับก็เข้าไปที่โปรไฟล์ของเราเนาะนะครับค่า attribute เนี่ยนะครับจริงๆเคยอธิบายเพื่อนๆไปแล้วล่ะนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเคล็ดลับกันอีกทีนึงพูดถึงวิธีการกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็อยากจะมาทบทวนกันอีกทีนึงละกันนะครับเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าค่า profit เนี่ยนะครับมันคือค่าที่ทำให้เราได้ MST ในแต่ละครั้งเพิ่มมากขึ้นนะครับค่า luck นะครับจะทำให้เรามีโอกาสได้รับกล่องนะครับที่มันจะขึ้นมาตรงบริเวณเดี๋ยวนะบริเวณนี้นะครับที่มันเขียนว่า loot box เนี่ยนะครับนะจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับยิ่งค่ารักมากขึ้นโอกาสได้กล่องมากขึ้นด้วยแล้วก็มีโอกาสได้กล่องเลเวลสูงขึ้นไปด้วยนะครับตัวที่เป็น uncommon ของผมอัพค่ารักไปเยอะพอสมควรนะประมาณสัก19มั้งครับนะแต่ว่าตัวเนี้ยแทบจะไม่ได้อัพค่ารักเลยนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเพราะว่าใส่ของนะแต่ว่าค่าเนี้ยมันก็ยังไม่เพียงพอต่อการได้กล่องนะคือถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก11มั้งครับค่าเนี้ยค่ารวมผลรวมตรงเนี้ยต้องอยู่ประมาณสัก11มั้งครับถึงจะได้ถึงมีโอกาสได้กล่องนะครับแต่ว่าโอกาสได้กล่องก็จริงนะแต่ว่าเวลาเราเปิดเนี่ยนะครับเราก็มีความเสี่ยงนะมันไม่ได้แปลว่าได้ของดีเสมอไปนะครับไอ้รูทบล็อกตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสได้
ของที่ดีกับได้ของที่ไม่ดีนะของที่ไม่ดีจริงๆอ่ะในปัจจุบันเนี่ยที่มันไม่ดีเพราะว่ามันยังไม่มีโอกาสที่ได้ใช้ที่มันให้เกิดประโยชน์อะไรนะครับอย่างเช่นเจมสีม่วงตรงเนี้ยนะครับถ้าเราไปดูในตลาดเนี่ยราคาถูกมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงเปิดนานได้มาก็ไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าเวลาเปิดเราจะเสียค่าธรรมเนียมนะครับ5 MST ในการเปิดและเราก็มีโอกาสได้เงินนะจริงๆไม่ได้มีโอกาสหรอกคือได้เงินนั่นแหละได้เหรียญด้วยแต่ว่าได้เหรียญก็มันไม่ได้แปลว่าได้เหรียญเกิน5 MST ตลอดนะบางครั้งก็ได้5กว่าๆบางครั้งก็ได้4กว่าๆเพราะนั้นเปิดไปบางครั้งก็ขาดทุนคือบางครั้งเนี่ยเปิดไปก็ไม่ได้เจมด้วยแล้วก็แถมได้เหรียญ น้อยลงกว่าค่าธรรมเนียมอีกก็พูดง่ายๆคือขาดทุนนั่นแหละเพราะนั้นตรงเนี้ยผมมองว่าค่ารักมันมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าใครที่เล่นตัวคอมมอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องการที่จะมีความเสี่ยงมากนะครับคือเน้นแบบเน้นกินยาวๆเน้นแบบความสม่ำเสมอเนี่ยผมว่าอัพโปรฟิตคุ้มกว่านะครับอันถัดมาก็คือค่าวิสตอมจริงๆค่าวิสตอมของผมเนี่ยไม่ได้อัพเลยนะครับคือเข้าใจว่ามันจะไปช่วยในเรื่องของค่ารีสโตนะครับที่ทำให้ลดลงช้าหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ลดลงนะครับ อีกอย่างนึงจริงๆแล้วอ่ะนะครับถ้าพูดถึงค่าวิสตอมจริงๆอ่ะนะครับเขาทำไว้เผื่อในอนาคตซึ่งในอนาคตเนี่ยจะมีเหรียญ MMT เข้ามาและเหรียญ MMT เข้ามาเนี่ยเราจะได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราจะต้องเลเวลตัวละครตัวนี้นะ30นะครับไม่ใช่เลเวลฟาร์มนะแต่ต้องเป็นเลเวลตัวละครนะครับ30ขึ้นไปนะโทษทีไม่ใช่30ขึ้นไป30เพราะว่ามันตันที่30เนาะต้องเลเวลตันก่อนก็คือเลเวล30นะครับเราถึงจะได้ MMT ครับนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่มาผมว่าก็ยังมองว่านะยังมองว่ายังไม่ค่อยมีความสำคัญซึ่งเราอาจจะได้ประโยชน์จากค่ารีสโตร์อย่างเดียวผมว่ามองว่ามันยังไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่นะครับถ้ามันมาจริงๆนะเราอาจจะซื้อตัวใหม่มาอัพใหม่ก็ได้นะถัดไปครับก็คือค่าฮังเกอร์ครับค่าฮังเกอร์อันนี้มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ค่าตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวนะค่ารีแพร์นะครับค่ารีแพร์เนี่ยลดช้าลงคือถ้าเกิดว่ามันน้อยเนี่ยนะครับค่าฮังเกอร์มันน้อยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะลดลงไวมากเลยนะค่ารีแพร์มันจะลดลงไวมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะทำให้ค่าเมื่อกี้เนี้ยนะครับมันลดลงช้าลงมันจะทำให้เราเสีย MST ได้ช้าลงนะครับแล้วเราเสีย MST ในการที่จะใช้รีแพร์เนี่ยมันน้อยลงอ่ะพูดง่ายๆคือมันประหยัด MST นั่นแหละนะครับสุดท้ายค่าสปีดครับคือถ้าเราอัพเยอะเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยจบเกมได้ไวคือวันนึงอ่ะไม่ต้องเล่นเยอะพูดง่ายๆนะครับก็คือแป๊บเดียวจบเลยแป๊บเดียวจบนะครับไม่ต้องส่งภารกิจเยอะแต่ว่าจริงๆอย่างโดยส่วนตัวนะอันนี้โดยส่วนตัวนะครับแต่เพื่อนๆจะเป็นยังไงก็อันนี้แล้วแต่ของเพื่อนๆนะครับแต่ว่าอย่างของผมเองเนี่ยผมชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอยู่กับมันได้อยู่กับมันได้ทั้งวันนะครับเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวก็ออกอยู่อย่างเงี้ยนะครับว่างๆก็กดเข้ามาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเล่นทั้งวันนะครับไม่เบื่อเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้อัพค่าสปีดนะครับไม่ได้อัพค่าสปีดตรงนี้เพราะนั้นคิดว่าไม่ค่อยมีความสำคัญสำหรับผมนะแต่ถ้าบางคนเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะแบบให้มันจบเร็วอยากเล่นแค่แป๊บเดียวนะครับก็อัพตรงนี้สูงขึ้นไปหน่อยนะครับโอเคนะเพราะนั้นถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าให้เลือกผมจะอัพค่าโปรฟิตเยอะๆหน่อยนะครับรองลงมาก็คือค่าฮังเกอร์แล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่อาจจะกระจายก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นของผมเองนะผมก็จะอัพแค่ Profit กับ Hunger แค่นั้นเองแต่ว่าเน้นที่ Profit เยอะๆเลยนะครับเกินร้อยได้ยิ่งดีเลยนะครับคราวนี้มาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยราคาเหรียญเนี่ยล่วงมาเยอะพอสมควรเลยนะน่าจะเกิน 60% ไปละนะครับที่เหรียญล่วงลงมานะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับที่เหรียญยังทรงๆอยู่ยังไม่ล่วงเนี่ยของผมก็อัพตัวนี้ไปละที่เลเวล27แล้วก็ไปเล่นตัว Uncommonนะครับพอเหรียญล่วงลงมาเนี่ยผมขายตัวอันคอมมอนไปแล้วกลับมาเล่นตัวนี้เนี่ยก็ยังเล่นยังที่เลเวล27เหมือนเดิมก็คือแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้อัพไปไหนแล้วนะครับก็คงอยู่ประมาณนี้แหละถ้าจะต้องการให้ค่าตัว strength เพิ่มขึ้นนะครับค่า strength ก็คือค่าตัวนี้เนี่ยค่าตัวนี้เพิ่มขึ้นโทษทีตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นจาก 2.0 นะครับเพิ่มมาอีกเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องซื้อตัวเพิ่มนะครับซึ่งต้องดูสถานการณ์ในอนาคตก่อนว่าเป็นยังไงน
นะครับถ้าสถานการณ์ดีก็ไม่แน่นะครับคือถ้าสมมติว่าราคาเหรียญกลับมาก็ไม่แน่นะครับโอเคนะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญในการที่จะทำกำไรเนี่ยนอกจากที่เราได้ MST ในแต่ละวันแต่ละวันแล้วเนี่ยที่สำคัญคือเราจะต้องไม่ลืมค่าเสื่อมที่เคยอธิบายไปคลิปก่อนๆแล้วล่ะนะครับวันนี้มาทวนกันอีกทีนึงนะครับค่าเสื่อมมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือมีส่วนของค่ารีเพร์และค่ารีสโตร์นะครับค่ารีเพร์นะครับจะต้องใช้ MST นะครับในการซ่อมแซมนะอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับและไม่ควรต่ำกว่า 50% ถ้าเกิดว่าค่าตัวนี้มันต่ำกว่า 50 เนี่ยมันจะทำให้เราได้ MST น้อยลงและค่ารีสโตร์ครับเวลาที่จะซ่อมมันเนี่ยจะต้องใช้Wisdom Gem นะครับในการที่จะ Restore ค่ากลับมาซึ่งค่านี้ควรจะต้องรักษาไว้ไม่ให้มันต่ำกว่า 70% เพราะถ้าต่ำกว่านี้จะทำให้ได้ MST น้อยลงเพราะนั้นตัวนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันทำให้เกิดค่าซ่อมเนาะมันทำให้เป็นต้นทุนนะครับและมันจะทำให้เราได้ MST ต่อวันน้อยลงโอเคนะครับนั้นอันนี้บอกเคล็ดลับไปแล้วนะค่ารีเพร์ต้องไม่ต่ำกว่า50ค่ารีสโตร์ต้องไม่ต่ำกว่า70โอเคนะครับและด้วยการที่มันเป็นเกม NFT นะครับแทบจะทุกเกมเลยนะราคาเหรียญเนี่ยมันจะร่วงตลอดเลยมันจะไม่มีขึ้นนะคือมันหาในลักษณะของ use case ไม่ได้ก็คือหาอะไรที่มันทำให้เบิร์นเหรียญไม่ค่อยได้นะครับโดยส่วนใหญ่เกมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางที่ดีคืออย่าพยายามเก็บเหรียญไว้เยอะนะครับถ้าสมมติว่าเราอาจจะตั้งเป้าก็ได้นะในใจของเราว่าเราจะถอนทุกๆ100เหรียญดีไหมหรือทุกๆ200เหรียญดีไหมหรือทุกๆ300เหรียญก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรและที่สำคัญคือเวลาที่ถอนไปอย่าไปถอนเฉยๆอย่าไปถอนอยู่ในรูปของ MST เฉยๆนะควรจะต้องแปลงไปเป็นเหรียญอื่นนะครับอย่างเช่นแปลงไปเป็นเหรียญอาจจะเป็นเหรียญที่ดีหน่อยนะครับอย่างเช่นเป็นเหรียญ BNB นะครับเพราะเหรียญเนี้ยอาจจะมีค่าคงที่หรือว่าก็สูงขึ้นนะครับก็โอเคหรือไม่ก็เป็นเหรียญที่เป็นลักษณะของที่มันคงที่นะที่มัน stable coin อ่ะนะครับเป็น stable coin ก็อย่างเช่นพวก USDT อะไรพวกเนี้ยนะครับคือพวกนี้มันจะมีความนิ่งกว่าเหรียญในเกมเหรียญในเกมเนี่ยมันมีแต่ลดลงนะครับมูลค่าของมันนะแต่ว่าถ้าเหรียญพวกนี้นะครับเหรียญที่ผมบอกไปพวก stable coin เนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่อิงกับราคาเงินจริงๆนะครับเพราะนั้นแปลงไปดีกว่านะครับมีเท่าไหร่ก็สมมุติว่าเล่นมาได้สัก100เหรียญก็แปลงไปเหรียญได้มา100เหรียญก็แปลงไปนะครับอย่างถ้าใครดูคลิปของผมเนี่ยติดตามมาตลอดก็จะเห็นว่าเดี๋ยวผมถอนร้อยหนึ่งเดี๋ยวผมถอน150เดี๋ยวผมถอน200นะครับคือเกมเนี้ยนะครับตอนถอนมันเสียค่าฟรีก็จริงแต่มันเสียแค่2 MST ในการที่จะถอนจาก spending ไป wallet ใช่ไหมครับมันเสียแค่เนี้ยเราก็ไปเสียอีกทีนึงก็คือจากถอนจาก wallet นะครับในเกมไป wallet ข้างนอกนะครับแต่โดยภาพรวมคือมันค่อนข้างคุ้มกับความเสี่ยงนะคือถ้าราคาเหรียญในปัจจุบันเนี่ยมันเสียแค่2 MST ใช่ไหมครับ2 MST ก็ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสัก20บาทเพราะนั้นค่อนข้างคุ้มนะถ้าสมมติว่าเรามีสัก100 MST นะถอนไปเถอะเท่ากับเสียแค่ 2% เองนะครับแล้วก็ไปเสียอีกทีนึงก็คือตอนถอนจาก wallet ใช่ไหมครับของเราในเกมเนี่ยไปข้างนอกก็เสียอีกประมาณสักคิดว่าไม่เกิน5บาทนะถ้าแปลงเป็นเงินบาทแล้วไม่เกิน5บาทถอนไปเถอะครับมันเรื่องของความเสี่ยงเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแล้วกันเนาะอย่างที่บอกคืออาจจะ101ละถอน150ละถอน200ละถอนนะครับอันนี้ดีกว่านะครับนะแล้วก็เนื่องจากการที่เกมนี้จะต้องรีสโตร์ใช่ไหมครับและต้องใช้ Wisdom Gem ซึ่ง Wisdom Gem จะไม่ได้ใช้ MST แหละในการซื้อแต่จะต้องใช้ BNB ในการซื้อเราจะต้องถอน MST ออกไปถูกปะแล้วก็ไปเทรดพอเทรดเสร็จปุ๊บ
เราก็ต้อง transfer กลับมาใน spending อีกนะครับก็คือในเกมอีกนะครับเพื่อจะเอาเงินตรงเนี้ยเอา BNB ตรงเนี้ยไปซื้อ Wisdom Gem อ่ะ Wisdom Gem ดูตรงไหนเนี่ยเข้าฟิลเตอร์แล้วก็คลิกที่ Wisdom เลยแล้วก็ confirm นะครับ Wisdom Gem จะโผล่มาแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องบริหารในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะโอเคนะครับส่วนการที่เราเล่นเกมเนี่ยนะครับควรจะต้องมี family นะครับหรือเพื่อนเยอะๆอะไรก็ได้ยิ่งทั้งมีทั้ง2 อย่างยิ่งดีครับเพราะว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันอย่างของผมเนี่ยนะครับของผมก็จะเป็นบางเกมเขาจะเรียกว่ากิลด์เนาะของผมก็เป็นหัวหน้ากิลด์แหละนะครับก็เข้ามาเล่นในดีได้นะเพื่อนๆ นะอยากให้มี family กันอยากให้มีกิลด์กันนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือกันเวลาที่เราต้องการของสมมุติว่าเราของไม่พอนะสมมุติอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับเราของไม่พอสมมุตินะสมมุติมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พอเอาอะไรดีเบอร์เกอร์ละกันไม่พอเรากดคำว่า request help ตรงนี้นะครับกดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไปโชว์ที่บริเวณนี้เห็นไหมครับของผมโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนก็จะกดช่วยเหลือกด help มาถ้าเพื่อนในกิลด์เห็นหรือถ้าเรามีเพื่อนนะครับเพื่อนเยอะๆยิ่งดีครับเขาก็จะเข้ามาในบริเวณนี้นะครับนะเนี่ยอันนี้คือรายชื่อเพื่อนทั้งหมดเนี่ยไอคนที่เขากด help หรือ request help เมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะขึ้นปุ่ม help มาเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยเราเข้าไปช่วยเหลือเขาได้นะอย่างเช่นเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็เข้าไปดูเนี่ยเขาขอ2ส่วนเลยนะส่วนที่อยู่ในกล่องแบบนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นบอลลูนแบบเนี้ยเราไปช่วยได้ทั้ง2พอช่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราไปช่วยเขาก่อนนะถ้าเราไปช่วยเขาเนี่ยเราจะได้เรามีโอกาสได้ MST ถูกไหมครับและถ้าเกิดว่าเราของไม่พอเนี่ยนะครับยิ่งโดยเฉพาะหลังๆเนี่ยเกมเนี่ยมีการอัปเดตใหม่เนี่ยแต่ละอย่างต้องใช้วัตถุดิบเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราผลิตเองอย่างเดียวมันไม่พอนะเพราะว่าบางครั้งมันใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะสมมุติว่าอย่างเช่นใช้ขนมปังอย่างเงี้ยนะครับใช้ขนมปังตัวนี้นะบางครั้งเนี่ยต้องส่งในบอลลูนเนี่ย10อันแล้วกันสมมุติ10อันหรือประมาณอย่างเงี้ยนะครับ10อันแต่เราต้องใช้อันเนี้ยนะครับในการที่จะไปผลิตอย่างอื่นอีกถูกมั้ยครับบางครั้งเราต้องไปผลิตเบอร์เกอร์เพราะมันเป็นต้นทุนนะครับอย่างเงี้ยอย่างพวกเนี้ยเบอร์เกอร์ก็ต้องใช้ถูกมั้ยครับแฮมเบอร์เกอร์ใช้พวกเนี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันต้องผลิตพร้อมๆกันนะครับมันต้องใช้พร้อมๆกันน่ะมันทำให้เราผลิตไม่ทันพอผลิตไม่ทันปุ๊บมันทำให้เราจบเกมได้ช้าเพราะฉะนั้นมีเพื่อนดีครับรีเควสเข้าไปเลยครับนะครับรีเควสบ่อยๆยิ่งดีครับอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยมันก็เป็นการรีเควสของได้เลยเราต้องการของอะไรสมมติเราต้องการของอ่ะผมต้องการมัฟฟินละกันอ่ะรีเควสไปปุ๊บนะครับมันก็จะโชว์บริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับหรือถ้าเพื่อนยังไม่ส่งให้ทันทีเราเข้าไปตรงเวิลด์ครับเลือกตรงนี้นะเห็นไหมและพิมพ์คำว่า help ครับเดี๋ยวสักพักครับจะมีคนเห็นนะครับเพราะว่าเราพิมพ์ใน world เมื่อกี้เนี่ยก็คือคนเห็นทางเซิร์ฟเวอร์คนเขาจะช่วยเหลือเราเองนะครับช่วยกันครับคือเกมเนี้ยออกแบบมาเนี่ยดีมากถึงบอกว่าชอบระบบของเกมนี้นะครับเกมเนี้ยระบบดีมากๆเลยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือการทำให้เห็นไหมเข้ามาแล้วเร็วมากเลยครับแล้วก็กดขอบคุณเขาหน่อยก็คือเซนฟลาวเวอร์นะครับส่งดอกมาให้เขาหน่อยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเขาก็จะให้มาแล้วนะครับโอเคนะนะครับก็อันเนี้ยมันก็เป็นวิธีการที่ทำให้เราเล่นสนุกเล่นง่ายแล้วก็ได้เหรียญสม่ำเสมอด้วยนะครับที่สำคัญคือเพื่อนๆควรจะเล่นให้สายฟ้าเนี่ยมันหมดทุกวันนะสายฟ้ามีการเติมวันหนึ่ง4ช่วงนะครับก็คือช่วง 5:00 นะครับช่วง 11:00 นนะครับช่วง 5:00 นและช่วง 5:00 นนะครับ4ช่วงนะเพราะนั้นบริหารดีๆนะครับบริหารดีๆและอีกอย่างนึงก็คือว่าเดี๋ยวนี้การลดสายฟ้าเนี่ยนะครับสายฟ้าที่จะลดลงเนี่ย
มันลดลงเนี่ยไม่เท่ากันยิ่งลดลงมากยิ่งดีถูกไหมครับมันทำให้เราได้ MST เยอะแล้วก็ไวด้วยทำให้เราจบเกมได้ไวเคล็ดลับก็คือว่าเดี๋ยวนี้เขาแบ่งละเมื่อก่อนเนี่ยมันจะหักทีละ 0.2 แต่เดี๋ยวนี้มันจะแบ่งเป็น 0.1 0.2 และ 0.4 นะครับถ้าสมมุติว่าเราไปขโมยของเพื่อนและเราได้ MST เนี่ยนะครับมันจะหักแค่ 0.1 0.1 สายฟ้าหักแค่ 0.1 แต่ถ้าเกิดเราส่งภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นออเดอร์บอร์ดหรืออะไรนะครับหรือช่วยเพื่อนนะครับมันจะหายทีละ 0.2 นะครับแต่ถ้าเราส่งภารกิจพวกส่งสมมติส่งบอลลูนเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยนะจะได้ 0.4 นะครับเดี๋ยวไปเปิดไว้เปิดอีกทีนึงอาจจะ 0.4 หรือ 0.6 ไม่จำไม่ได้นะประมาณนี้เพราะนั้นเคล็ดลับก็คือว่าพยายามส่งภารกิจพวกนี้เยอะๆหน่อยคือการไปขโมยของเพื่อนเนี่ยมันอาจจะได้น้อยหน่อยแต่เราต้องกะดีๆนะคือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะได้ไม่ต่อเนื่องกันหรอกพอเราเห็นแล้วว่าเราส่งภารกิจไปเยอะละนะครับเราคิดว่าอีกไม่กี่ทีน่าจะได้เนี่ยให้เราเลือกทำอะไรในสิ่งที่มันหักสายฟ้าเยอะดีกว่าครับเนาะมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับและพอมันจบภารกิจได้ไวเนี่ยเรามีเวลาที่จะทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับมีเวลาในการที่จะเนี่ยมาปลูกพืชมาทำขนมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาดูหรือบางครั้งก็มานั่งดู AI มันเดินเล่นไปอะไรเงี้ยนะครับเนาะมันก็มีเวลาเตรียมด้วยแล้วโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้บอลลูนอ่ะใช้ของเยอะมันทำจะทำให้เราได้มีเวลามาเตรียมของพวกนี้ด้วยนะครับเตรียมวัตถุดิบพวกนี้นะครับเคล็ดลับอีกอันนึงแล้วกันนะอย่างสุดท้ายแล้วนะอันนี้สำคัญมากทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเกมเนี้ยนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่ามันไม่ค่อยสมดุลไม่ค่อยสมดุลตรงนี้ก็คือว่ามันใช้นมเยอะมากในการผลิตนะครับโดยเฉพาะพวกนี้ครับร้านนมทั้งหลายแหล่งมันใช้นมเยอะมากนะครับครีมก็ใช้นมเห็นไหมครับใช้นม2ขวดนะครับชีสใช้นม3ขวดบัตเตอร์ใช้นม6ขวดและก็โยเกิร์ตใช้นมถึง8ขวดเลยนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่จบนะมันเป็นวัตถุดิบของแบบของอย่างอื่นได้อีกอย่างเช่นไปผลิตไอศกรีมครับไอศกรีมเนี่ยนะครับใช้ทั้งครีมและใช้ทั้งนมนะครับใช้เยอะมากเห็นไหมใช้นมอีกแล้วนะครับแล้วก็อย่างอันเนี้ยอย่างสตรอเบอรี่ไอศกรีมเนี่ยมันก็ใช้ชีสถูกไหมครับก็มาจากนมอีกแล้วก็ฟรอสเซนโยเกิร์ตใช้ทั้งนมใช้ทั้งโยเกิร์ตคือใช้เยอะมากเลยอะนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอันนี้มีความสำคัญมากนะครับอันนี้ด้วยนะครับคลิปเนี่ยนะครับขนมตัวเนี้ยก็ใช้นมด้วยใช้ครีมอะถือว่าครีมมันทำมาจากนมเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ไปขโมยของเพื่อนนะพยายามอย่าขโมยอย่างอื่นนะขโมยแต่นมอย่างเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะแล้วก็เวลาขอของอะไรเนี่ยพยายามจะขอพวกนมพวกอะไรแต่ว่าคนส่งให้ก็อาจจะช้าหน่อยนะก็จะนานหน่อยเพราะว่าทุกคนต้องการวัตถุดิบวัตถุดิบตัวเนี้ยทุกคนเลยนะครับลองเข้าไปดูพวกของเพื่อนได้นะส่วนใหญ่ก็จะขอของพวกเนี้ยนะครับอย่าดูใน family ของผมก็ได้อย่าดูนะจะมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยจะขอทั้งบัตเตอร์ทั้งชีสทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่ามันต้องใช้เยอะเนี่ยเห็นไหมครับขอบัตเตอร์ขออะไรมันมีขอทุกวันนะครับขอพวกเนี้ยขอทุกวันเลยนะครับอ่ะโอเคครับก็โดยภาพรวมของเกมนี้นะครับแล้วก็ภาพรวมของผมเองเนี่ยนะครับก็ยังเล่นเกมนี้อยู่นะครับพูดไปหลายคลิปแล้วว่าชอบเกมนี้นะครับเริ่มต้นทำคลิป YouTube ก็เกมนี้นะครับวันนี้คนติดตามคน Subscribe ถึง100คนก็ยังเล่นเกมนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่ช่วยกันกด Subscribe จนถึง100แล้วนะครับก็ยังอยู่กันในเกมนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยทำคลิปนี้มาเป็นการขอบคุณมาบอกเคล็ดลับในการเล่นนะครับแต่จริงๆเพื่อนๆอาจจะมีเคล็ดลับของเพื่อนๆอีกมากมายนะก็มาเม้นมาแชร์กันได้นะครับเผื่อมันเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวของผมเองด้วยแล้วก็ของเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับอ่ะก็ก่อนจะจบ
คลิปนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเล่นเกมอย่างสนุกนะครับโดยเฉพาะเกม NFT แล้วก็ขอให้ทุกคนได้กำไรกันทุกคนนะครับไม่ขาดทุนโอเคครับผมงั้นคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ